ต่อจากคุณบอกนะเดี๋ยวยืนยันคำเดิมนะครับขอมือพี่อนุพงศ์ครับพวกเราจนถึงก้นบึ้งของสมนึกเราเอง
นับจากนี้ขอให้ลืมตาพยานตนเราจะไม่ทำอย่างนี้เงี้ยใช่ไหมแต่คือจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าตัวนี้การโกงอ่ะมันคือโกงเนี่ยมันปราบมันคือมันจากเล็กเนี่ยจากเล็กเนี่ยให้มันเหลือลดลงก็ถือว่ายังใช้ได้ประสบผลสำเร็จแต่ทุกวันนี้โอเคมันอาจจะปรับยากหน่อยทุกที่เข้าใจเพราะว่าสังคมเราในสังคมไทยยอมรับว่าบางทีนะยังเคารพนับถือกันด้วยฐานะถูกไหมครับคนรวยเนี่ยมาเนี่ยยังกะลาชาเลยไปงานไหนที่นั่นต้อนรับเต็มที่เลี้ยงดูปูเสื่ออย่างดีให้เกียรติเชิญครับเชิญครับแต่รู้ไหมเบื้องหลังมายังไงไม่รู้เราไม่รู้แต่รู้ว่าเนี่ยคนรวยคนรวยเนี่ยโอ้โหเป็นคนดีเราคิดแบบนี้นะครับแต่เมื่อน้องโตไปเนี่ยได้คุณรวยจริงแต่ว่าคุณไม่มีส่วนร่วมในสังคมคุณไม่เคารพกติกาสังคมสังคมก็ไม่เกียรติคุณอันนี้นะคือสิ่งที่ที่น้องโตไปแล้วต้องปลูกฝังแล้วก็ต้องมีความคิดต้องกล้าแสดงออกการกล้าแสดงออกนี่แหละคือสิ่งที่ว่ามันพูดง่ายแต่มันทำยากแต่เราต้องรวมตัวรวมพลังกันต้องกล้าทำอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆกลุ่มเล็กๆอะไรที่เห็นว่าไม่ถูกต้องคนทำให้เราเกิดมาด้วยแต่เมื่อเริ่มเกิดไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกก่อนจะมีไปคืออะไรเลือกที่จะเป็นได้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่นั่นคือสิ่งที่เราเลือกสวัสดีครับผมนายเอกลักษณ์แขนสีแสงนะครับชื่อเล่นชื่อเปียวนะครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับตรงเนี้ยถ้าในกรณีพูดถึงในเรื่องของเยาวชนในเรื่องของการโกงเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าพูดง่ายๆนะฮะในเรื่องของการโกงยกตัวอย่างเช่นในการโกงข้อสอบในห้องสอบอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความไม่ซื่อสัตย์ในระหว่างที่เราเป็นนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยในการสอบเรายังทุจริตในการสอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลอกข้อสอบเพื่อนข้างโต๊ะบ้างตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการโกงนะครับซึ่งมันบ่งบอกถึงความเป็นจุดเริ่มต้นของเยาวชนที่ในสิ่งที่เป็นภาพที่ไม่ดีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าถ้าเกิดในกรณีนี้นะครับถ้านักศึกษายังเป็นนิสัยโกงตั้งแต่เด็กเนี่ยเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มาก็จะทำให้รู้สึกว่ามันคงมองอนาคตของประเทศเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับสองนาทีครับอีกสองนาทีครับผมเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมนะครับขอประกาศนะครับรถพยาบาลมาข้างหลังเปิดไฟเลนทำไมเสียงดังตามคิวสิเป็นไงครับคนในรถเป็นไงครับ
ตายไหมครับจากของอุปถัมภกจากยอยกพระศาสนาจากปกป้องขอบขันทศิลป์มาประชาชนแรงมนตรีเห็นไหมคะมีคำว่าอุปถัมเข้าใจไหมคะอุปถัมค่ะก็ไม่ทราบว่าเขาจะมาสอนภาษาไทยหรือว่ามาสอนอะไรครับขึ้นต้นด้วยอะไรนะฮะ definition หรือว่าคำจำกัดความด้วยมาแน่นมากครับทุกคนก็งงไม่ได้สนใจนะครับเอาจริงเพราะว่าระบบของคุณเนี่ยผมคิดว่าเป็นระบบที่อุ่นใจนะอุ่นใจแต่ไร้คุณธรรมครับท่านฝ่ายค้านนะครับว่าระบบอุปถัมภ์ที่ท่านว่านะครับผมย้อนไปโค้ชแดกที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านที่มาพูดนะครับก็อุ่นใจแต่ไร้คุณธรรมนะครับท่านก็มาฝากมือเรียกทุกคนมาเร็วมาเร็วมาเร็วกับฝ่ายอุปถัมภ์นะครับให้ไปกับฝ่ายธรรมาภิบาลนะครับยังมีการหาเสียงเรียกกันอย่างนี้เลยนะครับใครจะไปอยู่ก็ไปอยู่นะครับที่บอกความจริงนะครับไม่ได้ยืนฝั่งบนเวทีกับท่านฝ่ายค้านหรอกนะครับไว้พ่ายแพ้และวางวายอีกโจรใต้ตายหาหมดทั้งโคตรเลยค่ะ
ี่ยนความคิดครับไม่ใช่ว่าเราเป็นนักศึกษาเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวในส่วนตรงนั้นได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้เพียงแค่เปลี่ยนทัศนคติความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนเจตคติของคนเมื่อคุณเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นทั้งที่ซึ่งหน้าก็ตามทั้งที่เป็นในเชิงนโยบายก็ตามเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้นะครับดังนั้นทุกคนคือหนึ่งพลังหนึ่งมือถ้าเราเอามือทุกคนจับไว้ด้วยกันแล้วเราก็ดึงไปพร้อมๆกันนั่นหมายถึงหนึ่งพลังหนึ่งแรงของทุกคนที่จะผลักดันที่จะดึงประเทศไทยให้ก้าวขึ้นพ้นความทุจริตPlink. Huh? Hi.
เราเป็นสัปดาห์เดิมน้ำฟ้าอีน้ำฟ้าเดี๋ยวป๊อปเก้าคนนำพระราชดำริมาใช้ขอให้ทุกคนอยู่อย่างพอเพียงไม่โลภมากไม่โกงบดีไทยยุคใหม่ไม่โกงนะคะขอบพระคุณค่ะขอใช้กำมือดังยมจบจากไหนเนี่ยฟ้าฟ้าไม่ได้ดูคนอื่นบ้างเลยเหรอก็ไม่รู้สิอ่ะไอ้ยะมันอยู่เรื่องไม่มีอะไรอ่ะพี่ต้องก็ไม่หยุดอยู่ครับผมมีของขวัญมาให้พี่นางฟ้าครับน้องคะเอาเวลาหาของขวัญของน้องมาช่วยพี่ทำงานก่อนไหมคะห้องสมุดก็ห้องสมุดน้องโรงอาหารก็โรงอาหารน้องทำไมน้องมีจิตสำนึกในการจะทำงานมากได้แปลงความมากกว่าครับไม่แปลงไม่แปลงไปเลยเพื่อนไปยังไม่เอาไม่เอาเรื่องไม่เอาจ้าจัดบอสร้อยบอสมิจก็ใช่ไงเพราะทุกคนก็มองฉันเลวไปหมดแล้วนี่จะทำดีไปเพื่ออะไรวิวแกใจเย็นก่อนดีเราไม่ได้สมัยพอว่าอย่างนั้นอย่ามายุ่ง200ก็พอมีสัก200ไหมยืมเงินเด็กๆสักหน่อยเด็กๆขอโทษเด็กๆไม่ได้ตั้งใจเป็นคนไม่ดีนะเด็กๆก็เป็นคนดีแต่แม่บอกว่าให้ติดหนูเด็กๆก็เลยไม่ชินกับดินแดงออกไปก่อนมีอะไรคุยกันที่หลังรอครับฟังพี่นิดนึงขอประทานโทษหมอครับครับท้ายนี้นะครับครับบอกว่าน้องครัชต้องได้อะไรบ้างไหมครัชนานไหมไม่ขำสิครับน้องไม่เข้าใจคนขำน้องทำไมน้องก็แค่พูดว่าครัชเอาเบรกไหมไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วสงสารคนดูคือผมมองว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเพราะว่าเราจะมีมัวพูดบอกว่าคนนี้โกงคนนู้นโกงแต่จริงๆแล้วตัวเราอ่ะเคยซื่อสัตย์กับตัวเราเองบ้างหรือเปล่าถ้าถามผมว่ากลัวไหมกับการที่เราจะออกมาเรียกร้องหรือว่าต่อต้านกับอิทธิพลของการโกงนั้นผมคิดว่าผมกลัวอย่างเดียวครับกลัวผลกระทบของการโกงก็คือมันเหมือนเป็นผลถ้าเราไม่รู้จักแก้ปัญหาที่ต้นเหตุในการที่เราจะมาต่อต้านหรือยับยั้งขัดขวางการทุจริตการโกงนั้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไม่ออกมาต่อต้านอิทธิพลการโกงมันก็เกิดมาเพิ่มขึ้นมากขึ้นเหมือนประมาณแบบว่าถ้าเราไม่บอกเขาไม่เตือนเขาไม่หยุดไม่ยับยั้งมันก็ต้องเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในสังคมไทยซึ่งมันเป็นแบบนี้มานานมาเยอะมากแล้วประเทศไทยเราที่ไม่มีถ้าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเกิดอะไรขึ้นเหลือแต่กระดูกเราจะยอมให้ประเทศของเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะอนาคตก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วนะคะเราอาจจะปลูกพืชแล้วเราก็เก็บมันไปหลายครั้งที่เราเก็บเมล็ดพืชในสวนของเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเมล็ดที่เราเก็บไปผลไม้ที่เราเก็บไปจะมีประโยชน์กับเราหรือไม่เก็บวันแล้ววันเราก็จะเรียนรู้ว่าผลไม้ชนิดใดที่เราปลูกเก็บ
ผลไม้ชนิดไหนที่ไม่มีประโยชน์ที่ไม่ต้องเก็บมาแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสได้เข้าสวนคือไม่ได้เข้าโครงการไม่ได้เข้าการเรียนรู้หมดโอกาสเราก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะเก็บอย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำงานการที่เราเข้าการศึกษาการที่เราได้อยู่ในโรงเรียนการที่เราได้มีเพื่อนได้พบสิ่งต่างๆมากมายนั่นแหละคือโอกาสที่เราจะได้จะได้เลือกเพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอแสดงความภาคภูมิใจกับทุกคนว่าทุกคนมีโอกาสได้เลือกสิ่งเหล่านั้นแล้วทุจริตไม่ใช่ DNA ครับไม่ใช่สายเลือดไม่ใช่โรคพันธุกรรมไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นแค่ทฤษฎีการเรียนแบบเท่านั้นเองเข้าใจไหมครับบางทีพ่อแม่ทุจริตลูกไม่ทุจริตมันต้องอยู่ที่ครูที่จะสอนตอนนี้มันเฮงซวยตั้งแต่ระบบการสอนในการสอนนะครูก็ไม่ได้สามารถสอนคือไม่มีใครอธิบายเข้าใจไหมไม่มีใครอธิบายเลยว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้มันก็ปล่อยไปมันก็เลยกลายเป็นค่านิยมต้องดูตรงนี้เลยนะครับเพื่อค่านิยมมันถูกกำหนดแบบนี้แบบความคุ้นชินเมื่อวานครูจะพูดคำนี้ค่อนข้างเยอะถ้าหนูฟังครูก็จะเห็นว่ามันเป็นค่านิยมเรื่องที่ครูเขียนในเรื่องสั้นก็จะเห็นอยู่นั่นคือค่านิยมมันเติบโตมาอย่างเงี้ยอะไรดิดอะไรหน่อยกูได้ผลประโยชน์กูขับรถชนชาวบ้านเรากับถูกอ่ะไอ้คนชนถูกไอ้คนถูกชนผิดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมันยังไงกันวะเนี่ยมันชีวิตเป็นอย่างนั้นมันต้องมองเห็นแบบนี้เราก็ต้องเห็นต่างจากครอบครัวแล้วใช่ไหมไม่งั้นมันจะเป็นได้ยังไงชีวิตไม่ใช่ละครแล้วไม่ใช่ DNA สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ฝังในสายเลือดไม่ได้สืบต่อกันถ้าเราเป็นโรคโลหิตจางเหมือนกันเนี่ยโอเคมันจะสืบสายเลือดแต่ถ้าพ่อเลวงี้สมมติเอาพูดกันคำแรงๆเลยนะครอบครัวเลวแม่เลวแม่เห็นด้วยกับพ่อเพราะว่าโอเคละเราจะได้สร้างครอบครัวให้รวยเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นทฤษฎีของการเอาอย่างกันเลยนะครับแล้วก็เอ็นลูกไปไม่ย้ำเตือนกันเลยในสังคมวันนี้อันนี้ลำบากสังคมที่เจริญแล้วเขาเตือนเขาจะคุยกันเขาจะสามารถทำอะไรออกมาสื่อได้เลย